ตู่ฝากงานรัฐบาลน่าช่วยดูแลข้าราชการวิษณุแจ้งคณะรัฐมนตรีรักษาการทำงานถึงเมื่อไหร่บิ๊กตู่ฝากรัฐบาลน่าช่วยดูแลข้าราชการพร้อมแนะให้ยึดมั่นกรมทำสิ่งถูกต้องวิษณุหวังรัฐบาลใหม่สารต่อกฎหมายสำคัญบางฉบับเมื่อวันที่23สิงหาคม2566รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีรัฐมนตรีลาประชุมถึง6คนประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงต้นการประชุมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รายงานผลปฏิบัติภารกิจต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นนายวิษณุชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานว่าตอนนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ยังทำงานไม่ได้ยังไม่มีคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ถวายสัตย์เราต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่จะถวายสัตย์และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วมาถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีถึงจะเป็นเรื่องของทำเนียบรัฐบาลแล้วนายวิษณุยังระบุว่าเสียดายกฎหมายสำคัญที่ค้างสภาเดิมอยู่เช่นพ.ร.บ.การศึกษาพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมซึ่งตามรัฐธรรมนูญเมื่อยุบสภากฎหมายที่ค้างในสภาจะตกไปถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้สามารถเสนอขึ้นมาใหม่ได้ภายใน60วันได้แต่วันนี้ก็ไม่ทันแล้วจึงอยากฝากรัฐบาลว่าถ้าคุยกันได้เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำต่อนายวิษณุย้ำถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดรักษาการว่ายังต้องทำงานต่อไปเนื่องจากยังมีเรื่องกฎหมายเรื่องต่างประเทศที่ต้องลงนามและต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งยังนำเข้าคณะรัฐมนตรีได้ทำเท่าที่อยู่ในอำนาจของรัฐบาลรักษาการที่จะทำได้ในช่วงท้ายการประชุมพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณคณะรัฐมนตรีว่าขอบทุกคนที่ช่วยกันทำงานแล้วฝากรัฐบาลชุดใหม่ทำงานต่อไปและฝากให้ช่วยดูแลข้าราชการด้วยและขอให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นทำตามกฎหมายทำสิ่งที่ถูกต้องใช้เหตุผลใช้หลักการโหยังไม่จบชิงดำผบ.ทร.บิ๊กออฟนั่งผบ.ทส.ส.บิ๊กต่อคุมทหารบกบิ๊กไก่แม่ทัพฟ้าโผทหารไม่จบเก้าอี้ผบ.ทร.ไม่ลงตัวส่วนเหล่าทัพอื่นนิ่งแล้วบิ๊กออฟทรงวิทย์ผบ.ทหารสูงสุดบิ๊กต่อเจริญชัยผบ.ทบ.บิ๊กไก่พันพักดีผู้บัญชาการทหารอากาศเมื่อวันที่23สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกเดินทางจากไปกระทรวงกลาโหมประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมเพื่อพิจารณาบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2566โดยมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทส.ส.พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมประชุมด้วยโดยพลเอกประยุทธ์ใช้เวลาหารือประมาณ40นาทีก่อนเห็นชอบตามที่เหล่าทัพเสนอยกเว้นเก้าอี้ผบทรติดปัญหาขับเคี่ยวกัน3แคนดิเดตคือระหว่างตท25คือบิ๊กวินพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผชผบทรตท25น้องชายพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอดีตผู้บัญชาการตำรวจซึ่งถือว่าอาวุโสสูงสุดกับรุ่นที่ตท23บิ๊กโอพลเรือเอกชนละทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือและบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.กองเรือยุทธการซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเตรียมทหารรุ่น24ตท24บุตรชายของพลเอกอิสรพงศ์หนุนพักดีอดีตผบ.ทบ.เป็นผบ.ทหารสูงสุดกองทัพบกพลเอกเจริญชัยหินเทาตท.23รองผบ.ทบ.เป็นผบ.ทบ.พลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างตท.23ผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นรองผบ.ทบ.พลตรีพนาแคล้วปลอดทุกตท.26แม่ทัพภาคที่1เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.กองทัพอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลตท.24ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศขณะที่ระดับกองทัพภาคพลโทชิตสนุพงศ์รอดสิริตท.26แม่ทัพน้อยที่1เป็นแม่ทัพภาคที่1พลตรีบุญสินภาคกลางรองแม่ทัพภาคที่2เป็นแม่ทัพภาคที่2พลตรีกิตติพงษ์ชื่นใจชนรองแม่ทัพภาคที่3เป็นแม่ทัพภาคที่3บิ๊กตู่ทิ้งทวนเรียกประชุมด่วนบอร์ด7เสือกลาโหมเคาะเก้าอี้4ผบ.เหล่าทัพเมื่อวันที่23สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเรียกประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมหรือบอร์ด7เสือกลาโหมเพื่อพิจารณาบัญชีการปรับย้ายนายทหารประจำปี2566ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทส.ส.พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแทผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมประชุมด้วยโดยการแต่งตั้งโยกย้ายในปีนี้มี4เก้าอี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ว่างลงยกเว้นเก้าอี้ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเดิมการประชุมบอร์ด7เสือก่อนประชุมสภากลาโหมวันที่24สิงหาคมนี้แต่ได้มีการเลื่อนมาประชุมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้